ตามต่อกันนะลูกนะอันนี้คือกดข้างนี้คือกดรอบที่2นะคะรอบแรกน้องกดไปแล้วที่เป็นตอๆหัวดำๆใหญ่ๆนะคะอันนี้คือกดรอบที่2นะคะของน้องอาจจะสิวหัวไม่ได้ใหญ่นะคะเพราะว่ารอบที่2คือสิวจะเหลือเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเราก็มาตามเก็บรายละเอียดแล้วทีนี้พอสิวหายนะลูกนะสิวพอสิวหายไปปุ๊บลูกสิ่งที่ตามมาก็คือตามต่อในเรื่องของรอยดำสิวนะลูกนะรอยดำจากสิวที่รักเชื่อพี่กุ้งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยลูกถ้าสมมติหนูเป็นสิวแบบนี้แล้วก็เป็นรอยดำแบบนี้แต่หนูไม่ขอกดสิวหนูขอใช้ครีมอย่างเดียวที่เกี่ยวกับพวกลดรอยนะคะเพื่อที่จะให้รอยจากสิวของหนูที่เป็นอยู่เนี่ยลูกรอยช้ำๆรอยม่วงๆดำๆเนี่ยลูกให้มันหายนะคะเขาจะไม่หายไปจากเรานะลูกเพราะอะไรเขาถึงไม่หายเพราะว่าใต้ผิวเนี่ยลูกเห็นไหมพอใต้ผิวเขามีหัวอยู่พอใต้ผิวเขามีหัวหนูใช้ครีมทาข้างนอกลูกแต่มันไม่ได้ลงข้างในถูกไหมลูกฉะนั้นนะคะเวลาที่หนูทาครีมข้างนอกมันไม่ลงข้างในนะคะรอยของเขาก็เลยไม่จางนะลูกนะแล้วพอรอยไม่จางหนูใช้ครีมบำรุงเข้าไปครีมกลุ่มขาวเข้าไปนะลูกนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะคืออักเสบนะลูกนะผิวของน้องก็จะอักเสบแล้วก็ระบมผิวนั่นเองนะคะหายใจลึกๆลูกใกล้แล้วลูกใกล้จะเสร็จแล้วนะฝั่งนี้เห็นชัดมากนะคะว่ายุบลงเยอะนะคะพี่กุ้งเคลียร์ได้ก็คือสิวอุดตันนะคะที่อยู่ใต้ผิวนะลูกนะส่วนรอยดำจากสิวเหมือนที่พี่บอกค่ะลูกใช้ครีมนะลูกนะจะได้หายนะคะจ้าพี่ก็ถามว่าโอ้แม่ห่อข้าวผัดมาอยู่อ่ะกินได้ไหมอ้าวเหรออ๋อหนูก็หิวเหมือนกันโอเคค่ะแม่ทำคลิปเสร็จก่อนนะคะน้องกี่ขวบแล้วครับน้อง4ขวบค่ะลูกโอเคค่ะพี่วิเห็นไหมคะนี่คือผิวหลังจากการกดสิวนะคะเห็นไหมคะเนื้อผิววิธีการนะคะเหมือนที่พี่กุ้งบอกค่ะหลังจากการกดสิวผิวจะไม่เสียนะคะแต่รอยดำจากสิวจำเป็นต้องใช้ครีมนะลูกนะหลังจากการแก้สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมเช็ดน้ำตกผักเอ็มไซพืชนะคะมาร์กลดเชื้อสิวตัวนี้คือเราจะใช้ตัวยางลบนะลูกนะยางลบตัวนี้ป้องกันผิวไม่ให้เป็นแผลเป็นและทิ้งรอยดำจากสิวแต่ถ้าเป็นรอยดำจากสิวอย่าลืมใช้ตัวกลุ่มลดรอยดำนะคะเป็นซีบักทอนนะคะอันนี้พี่กุ้งไม่ได้มีรูปอ่ะแล้วก็ลดรอยแดงของผิวโอเครอแป๊บนึงค่ะลดรอยแดงของผิวด้วยอะโรเวราเจลนะคะมาร์กฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะคะล้างสารเคมีใต้ผิวด้วยมาร์กสลายลดสิวของพี่กุ้งกลัวสิวค่ะพี่กุ้งกลัวสิวฝากทุกคน FC ทุกคนนะคะอยากได้ความรู้เรื่องสิวนะคะอยากได้ความรู้เรื่องสิวอยากแก้ปัญหาผิวนะคะฝากติดตามนะคะขออนุญาตเปิดไมค์แล้วฝากติดตามได้ที่เพจของพี่กุ้งกลัวสิวนะคะแล้วก็พี่กุ้งจะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม